ฮัลโหลสบายดีทุกคนวันนี้แม่บ้านสิมาเฮ็ดข้าวแตนเนาะเพราะว่ามีคนถามมาว่าให้แม่บ้านเฮ็ดข้าวแตนให้เบิ่งเด้เฮ็ดแบบใดซั่นนะตามคําขอหน่อยอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวเนาะสมเจ้าเนาะข้าวเหนียวที่ว่าแม่บ้านอันมาไว้หรือว่าแซ่ไว้แต่แรงว่านี่2ถ้วยก่อนอื่นต้องเอาข้าวเหนียวนี่เป็น1เนาะเป็น1คือเฮากินข้าวคือข้าวนึงข้าวธรรมดานี่แหละสมเจ้าเอ้ยจะเอาไปนึ่งนึ่งซุปแล้วก็จะเอามาอันมาปั้นเป็นเกี๊ยวนะเช่นง่ายๆนึงเลยไม่ได้ง่ายจะสแตมจะเอาเป็นหนึ่งแล้วมาเบิ่งกันอีกเนาะโอเคซุงเจ้าหลังจากที่ว่าในบ้านนึงเขาประมาณ3นาทีเนาะบัดนี้สมาอันในบ้านสิมาแบ่งเป็น2ส่วนเขาสิเฮ็ดอันเขาแต่เขาต้องเฮ็ดตอนมันร้อนแล้วซุงเจ้าไว้กันเฮ็ดตอนเย็นแล้วมันอันเวลาเขาปั้นเขาอันมันสีอันมันสียากนะมันสีอันบ่ดีว่าซั่นแม่บ้านสิมาปั้นแบ่งเป็น2ส่วนแบบนี้โอเคอันนี้อันแม่บ้านสิมาเฮ็ดแบบว่ารสหวานอันนั้นหวานกับเค็มเนาะอันนี้จะเป็นอันน้ำตาลปี๊บหรือว่าอันน้ำอ้อยเนาะน้ำอ้อยน้ำตาลแม่บ้านใส่2ก้อนไปละลายกับน้ำกับประมาณนี้ซุ่มเจ้าเอ้ยน้ำละลายไปใส่ไมโครเวฟแล้วมันจะออกมาเป็นแบบนี้ซุ่มเจ้าแม่บ้านสิเฮ็ดอันแบบหวานแล้วก็แบบเค็ม2ชนิดเนาะแล้วก็แบบเค็มจะมีน้ำบ่ฮอดจอกกับพวกเจ้าประมาณซํานี้อันนี้จะเป็นเกลือนี่ประมาณอัน1บวงกาแฟเด้อละลายแบบนี้ง่ายๆเด้อค่อยจะว่าง่ายเนาะแบบนี้แล้วเทใส่เลยอันนี้จะเป็นรสเค็มเนาะเรากลับมาคนตัวนี้ฮ้อนนี่บ่ต้องใส่หลายใส่หลังมันสิเค็มซั่นจ้ะเอ้ยค่อยใส่บวงกาแฟนี่ซื่อก็แล้วแต่ว่าอันน่ะเขาสิเฮ็ดหลายหรือน้อยคะนะเขาอันเขาเต็มนี่นะเขาเฮ็ดปลาใบเป็นปีก็ได้เลยอยากยังเลยก็มาทอดกินมาทอดอันใส่เค็มนี่เขามาทอดเฮ็ดอันเมี่ยงเมืองหลวงนั่นนะก็ได้ก็ดีเหมือนกันเลยจะเฮ็ดแบบนี้อันนี้ในส่วนของใส่เค็มเนาะคนไปแบบนี้ให้เกลืออย่างมันละลายเข้ากันดีอันนี้ในส่วนของใส่เค็มโอเคพอที่ใส่นั่นแบบไว้กระบาลต้องให้ห้องอยู่ตลอดนะคะแล้วก็แป๊บนึงมันนี่มาในส่วนของใส่หวานของอันหวานเนาะนี่ก็จะเป็นอันน้ำตาลปี๊บที่ค่อยหวานเอาใส่เลยคนคือกันค่อยสิเฮ็ดตอนน้ำเพิ่นแดดนี่แหละช่วงนี้มันแดดเนาะเพิ่นบ่แดดก็ได้ตากอันมาซินเอาได้ตากจักคือค่อยว่าแหละนะของกินแต่ละอย่างนะพวกเจ้าเนาะมันหลายคนก็หลายสูตรใดสูตรไผสูตรลาวแล้วแต่ว่าผู้ใดสร้างแบบใดเนาะแม่นบ่ล่ะโอเคผักเปล่าแล้ววันนี้เฮาสิมาอันมาปั่นกันตัวนี้เอาไปตากไว้ก่อนผักนี่ไว้โอเคบัดนี้อันแม่บ้านสิมาปั้นได้ค่อยสิใส่ตัวนี้ซุ่มเจ้าอันชื่อบ่อันนี้ที่ว่าค่อยเฮ็ดหมักถั่วเน่าหมักถั่วเน่าแผ่นตัวนั้นค่อยใส่ตัวนี้ที่จริงค่อยมีมาชินตากหรือว่าจักปากแล้วมีนอกตัวใหญ่ๆแต่ว่าค่อยสิใส่ตัวนี้เป็นอันตัวยางแล้วแซมเปิ้ลให้เจ้าเบิ่งมันจะอันแบบที่มันจะมี2แบบมันก็แม่บ้านเฮ็ดเองเนา
พวกเจ้าไม่ไหม้อะไปคดไปโค้งแบบใดก็ได้อันนี้จะเป็นพิมพ์น้อยแล้วอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่อันนี้ก็จะเป็นกราฟใส่ของกินนะแล้วค่อยเอามาตัดให้แบบนี้ก็จะมาเห็ดตัวใหญ่ก่อนเนาะ ปั้นง่ายๆนึงได้สมเจ้าเอ้ยแม่บ้านที่ใส่หน้ามันนี่เฉพาะไว้อันจุบมือไว้ทามือกันทาว่ามันอันเข่ามันติดมือเนาะเขาจะมาปั้นแบบนี้สมเจ้าตั้งไว้ว่าเขาจะตั้งบนใดเห็ดมากบางมากนากันแล้วแต่เนาะนี่แบบนี้พิมพ์ใหญ่เนี่ยแบบเวลาเขาทอดออกมามันจะไงบ่ต้องเห็ดแน่นเลยว่าบ่ต้องอันเนียนๆแน่นๆเกินไปบัดเวลาเขาอันเอาไปทอดนะมันสิบ่โค้งดีนะคุณเจ้าเอ้ยเทคนิคของมันเนาะเนี่ยเพียงแต่อันเขาเห็นมันติดกันแล้วก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวเลยดิอันหนึ่งมันบ่ได้ยากเห็ดว่ายังมีแดดนี่ป้าไปแห้งๆแล้วก็อยากกินยังได้ก็มาทอดเป็นของกินลิ้นเนาะข้าวแตนนะโอเคมาติดมือแล้วก็จุ่มน้ำแล้วก็ลูบๆมันแบบนี้แล้วอะไรแม่บ้านซื้อเห็ดไปอันเลยๆมาเบิ่งอีกเนาะจุ่มน้ำมันจะเป็นกุ้งเปล่าโอเควันนี้แล้วละเด้พี่น้องเอ้ยอันนี้จะเป็นพิมพ์น้อยเนาะคอยเห็ดตัวน้อยพิมพ์น้อยเรียบร้อยวันนี้คอยสิเอาไปตากแดดประมาณสองมือเนาะประมาณ2วันหรือ2มือเพื่อให้เป็นแห้งดีแล้วเฮามาเบิ่งกันอีกเนาะสิมาทอดให้เบิ่งนี่หลังจากที่คอยตากแดดคอยตากขึ้นมาได้มื้อนึงแดดนึงเนาะแต่กับบ่พอต้องตากอีกแดดนึงเพื่อให้มันแห้งดีแล้ววันนั้นสิเอามาทอดให้เบิ่ง อันนี้จะเป็นมื้อที่2ที่คอยตากพี่น้องเอ้ยถือว่าแห้งดีข้าวแตนวันนี้แม่บ้านสิเอาไปทอดให้มาเบิ่งกันอีกเนาะโอเคบัดนี้เฮาสิมาทอดกันเด้อพี่น้องเอ้ยค่อยใส่น้ำมันปานกลางหรือว่าหลายเติบประมาณนี้เนาะแต่ว่าต้องเป็นน้ำมันใหม่เด้อสิเจ้าคันถ้าน้ำมันเก่ามันสิเฮ็ดให้อันขนมเฮาคิวเนาะไฟกับปานกลางแล้วมันมาทดลองทอดกันแล้วแบบนี้มันสิเป็นจังได๋เฮาบ่เฮ็ดไฟแห้งเกินไปมันอันข้าวแตนสิบ่สุกแล้วมันสิไหม้นะแม่บ้านที่ใส่ตัวนี้เวลามันเห็นบ่มันโค้งขึ้นมาเนาะสิไปใส่ไม้ทูก็เป็นเฮาอันนี้เต็กเน้นๆเพื่อบ่ให้มันอันนั้นมันขอบพวกกันฮะแต่บริโทษดนนะโทษตัวมันสิใหม่เกินไปน้ำดีเกลือไปเกลือมาแบบนี้แหละประมาณ1นาทีนี่แหละแต่ละอันนะก็เห็ดอันใหญ่เพราะว่าก็เห็ดแบบว่ารุ่นออริจินอลมันรุ่นเก่ารุ่นแก่แล้วค่อยกระซิบอันนั้นกระซิบลาดอันเนี่ยกว่าน้ำตาลนะเพราะว่าตัวขาวนี่จะเป็นใส่เค็มเนาะจะเป็นแบบเค็มแล้วตัวสีแดงจะเป็นแบบน้ำอ้อยเห็ดไปพุ่นเกลือลงแกงอะไรเนี่ยถ้าเขาเห็ดขายก็เห็ดน้อยๆนะเห็ดน้อยพี่น้องแล้วเขาไปลาดน้ำตาลได้นะแล้วเราดิสวยงามบ่พี่น้องเอาไปพักสักนิดน้ำไว้เนี่ยระวังน้ำมันหอมง่ายเลยดิมันก็ได้ยากคือเคยว่าไปแล้วพวกเจ้าเลยเฮ็ดกินสิ่งยากมันกับมันบ่ได้ยากนะเพียงแต่เขาใช้เวลาเนาะเขามีเวลาให้กับมันมันก็ถือว่าบ่ยากเท่าไหร่เพิ่นใจมากใจเอาเนาะ
ข่อยคิดว่าเป็นสั้นแหละเรียบร้อยแล้วก็เต็มตอนนี้มอเห็ดซอยเมย์ก็เลยจืดมากซะนะเห็ดเอาไปขายอยู่ห้องเฮียนเล่นที่แรกแล้วดิสวยงามสวยงามกินแบบนี ลองเอาไปเห็ดบนได้ไหมสามารถเห็ดกินแล้วก็เห็ดขายเป็นอาชีพได้ด้วยพวกเจ้าด้วยเรียบร้อยพี่น้องเอ๋ยเขาแตนสวยงามตามท้องเรืองลองซิมกันบ้างเนาะกรอบคักไปยังบางอันมันก็จะท่านทำให้บางเกินไปมันก็จะแตกแบบนี้แหละกระบอกเป็นยังนะแซ่บอีหลีอร่อยพี่น้องคือคอยว่าอะไรกันท่าเขาปั้นเวลาเขาปั้นถ้าปั้นหนาเกินไปมันเวลาเขาเสียเอามาทอดนะมันเวลาเขาทอดแล้วมันก็จะโป่งโค้งดีนะพี่น้องเนาะกันท่าหากว่าเขาปั้นบางแบบนี้เวลาเขาทอดมันก็จะโพงง่ายโพงไว้เนาะลองเอาไปเห็ดเบิ่งเด้อไปก่อนเด้อ